ที่ของตัวเองอย่างดีที่สุดไม่แพ้กันค่ะกับนางเอกเบลล่านั่นเองนะคะรับบทหนักทีเดียวแล้วก็สิ่งที่เธอต้องทำไม่ใช่สิ่งง่ายค่ะคุณผู้ชมคะแต่ดูว่าเธอทำผ่านมันไปได้ยังไงค่ะคุณดูสิคะว่าเซตกันขนาดนี้สลิงขนาดนี้เบลล่าอยู่ในท่านั้นนะคะแล้วต้องขึ้นสลิงแบบนอนนะไม่ใช่แบบว่าแล้วไม่ใช่แค่สลิงเฉยๆต้องร้องไห้อีกคุณคิดดูเหรอว่าแบบโอ้โหนอกเหนือจากมันหวาดเสียวมันน่ากลัวมันนู่นนี่นั่นแล้วอะยังต้องร้องไห้อีกนะคือต้องเป็นสลิงแบบแนวนอนน่ะในเรื่องนี้ค่ะคุณคะบุพเพสันนิวาสคือเบลล่านี่คือต้องสองภพสองชาติอ่ะนึกออกปะคือพอขึ้นสลิงเสร็จร้องไห้แล้วดูดิใช้คนเยอะมากแต่ละคัทแต่ละซีนนี่ดูดิใช้คนต้องกี่สิบคนน่ะในการที่จะให้เบลล่าเหาะเหินเดินอากาศครั้งนี้ได้แล้วชุดก็ไม่ได้ชุดธรรมดาเหนื่อยยกกำลังสองค่ะเหาะเหินเดินอากาศครั้งนี้ได้แล้วชุดก็ไม่ได้ชุดธรรมดาเหนื่อยยกกำลังสองค่ะนอกจากนั้นกลับมาเปลี่ยนชุดเป็นเกศสุรางอีกหนึ่งคาแรคเตอร์ในละครเรื่องนี้คือพูดเลยว่าวันนี้วันของเบลล่าจริงๆค่ะเรียกได้ว่าเล่นเรื่องนี้คุ้มได้เล่น2ตัวละครก็ดีแล้วแหละเพราะว่าเก็บวันเดียวก็เก็บแบบทีเดียวเลยก็ขึ้นสลิงทีเดียวทั้งวันทนเหนื่อยวันเดียวอะไรอย่างนี้ค่ะต้องฝากติดตามด้วยนะคะฉากนี้ทั้งกาลเกตและเกศสุรางเต็มที่มากๆเลยค่ะกาลเกตก็จะเป็นแบบว่าเห็นในมุมที่น่าสงสารที่ไม่เคยเห็นมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยเกศสุรางก็เอ้ยนี่มันคืออะไรมาเจอในอะไรแบบนี้อย่างเงี้ยแล้วก็รับภารกิจต่อมายังไงฝากด้วยนะคะฉากนี้เหนื่อยมากๆแล้วก็ทีมงานทุกคนทุ่มเทมากๆค่ะบอกแล้วค่ะไม่ว่าจะทำหน้าที่ใดนะคะมีอาชีพใดทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดแม้จะเป็นนักแสดงดาราหรือว่าทีมงานก็ตามค่ะมาอีกเรื่องนึงนี่ก็